ยังคอยไม่เปลี่ยนใจตายสุ่มรักลิงโง่คืนคลำพี่ยังคอยแม้ดึกโคเฝ้าร้องเพลงลิงโง่เรียกเธอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพบกันยามเช้าพี่สุรวุฒิสวัสดีครับพี่พีระเนตรนะครับสวัสดีครับพ่อแดงมีคุกเข่ากับแม่ทัพครับแม่ทัพคุกเข่านะครับมีคุกเข่ากับแม่ทัพรุ่นหนึ่งยังไม่มีมาเลยนะจ๊ะพี่เรือรางนะครับไม่จางหายสวัสดีครับพี่อาร์ตนะครับสวัสดีครับพี่พอวรินทร์พี่กิตติสวัสดีครับพี่ประเสริฐรูปหล่อหลวงพ่ออะไรรูปหล่อก็จะมีหลวงพ่อคำวัดหนองทางกูลหลวงพ่อเทียมวัดสตรานะครับสวัสดีครับคนขยันของเรานะครับอัตพลบุญธรรมน้องเอกนะครับพี่อมรเทพสวัสดีครับคนนี้ขยันจริงๆสมควรแล้วสมควรที่เขารวยนะครับนอนตีสามตื่นตีห้าโอ้ยสู้จริงๆไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะนักบู๊สู้ทุกทีนะครับสวัสดีครับพี่ประทีปกุศลวัฒนะสวัสดีครับผมคนกล้าท่อมสวัสดีครับชัวช้างสวัสดีครับคุณโชคกิติชัยนะครับไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับสู้ทุกหน้าปะชนะนะครับลุยทุกที่นะครับเกแท้ไม่โกรธคนขายซื้อแล้วสบายใจซื้อนะครับนี่คือหลักการของนักสู้คือหลักการของนักเล่นนะครับใจถึงพึ่งได้นี่แหละสำคัญสุดนะครับวิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนกล้านะครับทำงานหนักนอนน้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับมิตรภาพความสัมพันธ์นะครับยังไงนะครับความสัมพันธ์ต้องดีนะครับอย่าก้าวร้าวอย่าดูแคลนผู้ที่ด้อยกว่านะครับจงเคารพบูชาผู้ที่มีศักดินาสูงกว่านะครับหรือมีอาวุโสกว่านั่นแหละประสบการณ์ชีวิตอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลชีวิตสู้ไปนะครับคนเราก็มีแค่นี้แหละนะบัวขาวสกายแล็บสวัสดีครับมีพระอยากขายก็ส่งมาเลยหน้าหลังข้างก้นนะครับส่งมาชัดๆให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยโทรกลับไปแล้วถ้าโอเคก็ตกลงกันจบนะครับพี่สรัญญูสวัสดีครับนะครับพี่เฟรนด์บูด็อกสวัสดีครับนะครับพี่อนิสรชาดาสวัสดีครับวันที่9มิถุนาเราเปิดทำการเป็นมาตรฐานนะครับเลี้ยงพระโดยกราบพระรัตนาท่านหลวงพี่วิทย์จากวัดบังคารหรือผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าวาดวัดบังคารนะครับมาเป็นประธานเปิดให้เราพร้อมกับเลี้ยงพระห้ารูปใครมีเวลาว่างเชิญนะครับเราเลี้ยงพระเพนช่วงเช้าก็นั่งคุยดูพระแลกเปลี่ยนกันหลังจากนั้นเลทไปสักหนึ่งอาทิตย์นะเราก็จะจัดอบรมเดี๋ยวจะกำหนดวันที่แน่นอนระบุรายชื่อรายชื่อที่ใครยังไม่ได้สมัครไว้สมัครเข้ามานะครับเราจะเรียงมาตามลำดับเลยนะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4อะไรเงี้ยก็คืออาทิตย์แรกอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์4ไปกราบสวัสดีครับเฮียสิงโตเครื่องเย็นๆจัดประหยัดไฟนะครับใครอยากได้เครื่องเย็นตู้เย็นโรงเย็นอะไรเกี่ยวกับของที่จะใส่ของเย็นสั่งเลยครับส่งทั่วไทยนะครับราคาว่ากันไปค่าใช้จ่ายโสหุ่ยน้ำมันยังไงก็ว่ากันไปครับประกันความดีความแข็งแรงทนทานราคามิตรภาพในฐานะคนชอบพระด้วยกันนะครับส่งหมดนี่มา2วันก่อนส่งนครพนมมาเป็นไงจากพิจิตรไปนครพนมนะครับร้านค้าห้างร้านต่างที่เป็น FC แฟนคลับเราหรือพวกเราที่เราสัมผัสแล้วเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพเชื่อถือได้ธุรกิจการงานโอเคอย่างนี้เราแนะนำหมดคุณจะทำรถนะคุณจะค้าขายข้าวแกงคุณจะขายเปิดร้านอาหารเปิดโรงแรมธุรกิจอะไรช่างครับเราพูดให้หมดเพราะเราถือว่าของดีก็ต้องแนะนำนะครับบางครั้งการไม่มีพวกเนี่ยมันเสียหายนะครับโดนเขาหลอกโดนเขาต้มเสียเงินเยอะได้สิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างทุกวันเนี่ยช้ำใจเยอะหลายเรื่องนะครับคิดดูแค่บานประตูก็เหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยสั่งไปอ้าวของไม่มีต้องรอของอย่างน้อยๆต้องมี5วันโอ้ยพ
พี่เอ้ยพี่ทำประตูเหล็กเนี่ยนะใช้เวลา5วันแล้วพี่จะเลี้ยงลูกโตเลยนะครับมีไหมไอ้ประเภทเอาเท่าไหร่ 30,000 จ่ายสดวันนี้ติดตั้งเลยได้ไหมยังไม่ได้ครับของยังไม่มีอ้าวเอาเข้าไปนะครับราชาตรงนี้แหละนี่แหละนะครับการค้าหรือการอะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างธุรกิจพระนี่ลูกค้าสั่งปั๊บคุณหาได้ปุ๊บราคาคุยกันจบแต่ถ้าสั่งมาแล้วหาของไม่ได้มันล้าเข้าใจไหมพอมันล้าแล้วบางทีตังค์มันหมดนะครับนี่หลวงพ่อพรมรุ่นแรกครับวัดขนอนเหนือนี่เทพเจ้าแห่งการสักเขาเป็นศาสตร์ธรรมิกกับหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียเคยพูดถึงบ่อยๆสมัยก่อนผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวบอกว่าถ้าไปยุทธยาไปหาพระพรมนะอ้าวผมไหนเนี่ยผมขนอนเหนือพอผมโตเป็นหนุ่มหน่อยก็หลวงพ่อพรมกำลังดังผมก็ไปหาท่านนะครับท่านได้รับกราบรัตนามาปลุกเสกเป็นร้อยๆงานนะครับเจอกันบ่อยคุณสรุปสวัสดีครับคุณเดี่ยวพันลีสวัสดีครับจานครับรูปหล่อพ่อคำเท่าไหร่ครับเอาองค์ละ 4,000 แล้วกันผมไม่รู้ราคามาตรฐานของตลาดนะครับเอาองค์ละ 4,000 อันนี้ศูนย์กว่าเนี่ยศูนย์อะไรเนี่ย04หรือ05เดี๋ยวดูกล้องก่อนอุปชาคำวัดหนองทางกูลนะครับอ๋อ04น่าจะเป็นรุ่น2นะเพราะรุ่นแรกจะเป็นหล่อโบราณนะครับ 4,000 นะครับถ้ามันแพงก็ต่อมาผมไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าหลวงพ่อคำวัดหนองนะครับสุพรรณบุรีนะจ๊ะคุณวิติพงศ์สวัสดีครับนะครับอาจารย์ครับรูปหล่อบอกคำมาบอกแล้วนะคุณมาสวัสดีครับคุณสิทธิชัยสวัสดีครับคุณธงชัยสวัสดีครับคุณสรุตคุณเดี่ยวพลีคุณพิสิทธ์นะครับคุณสุรเดชนะครับอาจารย์ครับบอกแล้วนะครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับคุณทีพนะครับชมเหนือพรมปูดูได้ครับมีโค้ดนะจ๊ะอันนี้เมื่อวานลูกค้าถามก็บดีนี่เขาเจาะช่องไว้2โค้ดเห็นไหมมีโค้ดนะครับของดีของแพงของแรงนะครับสวัสดีครับพี่นินาครับพี่จงคนศิลาแรงสวัสดีครับพี่ทีซิโฟนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนพดลนะครับนี่เหนือพรมบูดูนะครับปีที่แล้ว 30,000 ปีนี้มา 85,000 ทั้งทองนะครับทองก็ต้องมี 20,000 แล้วทองลงยาโค้ดอยู่ตรงนี้นี่เขาเจาะไว้ให้ดูโค้ดนะครับนี่เป็นพระที่เดินแรงเดินไปเรื่อยนะครับพี่ภูมินสวัสดีครับอย่างนี้อันหนึ่งเนี่ยเกือบ 600,000 นะครับเนี่ยล้อเล่นไปนะครับทั้งตลับเพชรนะครับเหรียญทองอันหนึ่งเป็นล้านนะครับจระเข้ผมเองก็ไม่แม่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราซื้อเกียรติประวัติแล้วก็มองง่ายๆนะผมว่าหนึ่งเนี่ยหางกันคือหางไม่โปร่งถ้าโปร่งเป็นทอบอนะแล้วก็เป็นจระเข้ปั๊มตัวขลาเลขยันเนี่ยมันจะจมลึกไปชัดเจนนะครับมันไม่เบลอนะครับมันเป็นเหลี่ยมเป็นฉากมันคมเพราะมันปั๊มเอานะครับเนี่ยสังเกตนะครับรุ่นแรกจะตันหมดถ้าเป็นรุ่นทอบอจะกลวงนะครับขาลอยหางลอยนะครับอันนี้ต้องตันหมดรุ่นแรกสร้างน้อยไม่กี่ร้อยตัวราคาเลยแพงตัวเราเป็นแสนนะครับทำล้อเล่นไปพี่คำพันธ์สวัสดีครับพี่อเนกสีแสงอําสวัสดีครับนะครับพี่จินดารัตน์สวัสดีครับเข้ากล้องก็ได้เช้าๆมอมแมมหน่อยนะครับนะครับโอเคนะครับพบปะพูดคุยกันหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เดี๋ยววันนี้ต้องไปดูเรื่องรูปนะครับอัดขยายนะครับติดข้างฟ้าในห้องอบรมเวลาสอนบรรยายขึ้นภาพแล้วยังมีภาพที่นำภาพประวัติศาสตร์ของแต่ละองค์นะครับเป็นประวัติศาสตร์อย่างเช่นสมเด็จองค์นี้ของใครเป็นประวัติศาสตร์เป็นมายังไงปัจจุบันอยู่ในค่าความนิยมเท่าไหร่อย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจกันนะครับผักกระเฉดนะจ๊ะครับผมนะครับผักกระเฉดต้องกระบินครับผักกระเฉดดังมากพี่วิโรจน์สวัสดีครับนะครับดูพระดีกว่าดูหน้ามันไม่ไหวเจ้าสวงเงินเจ้าสวงเงินนี้ของดีของแพงของแรงตลอดกาลณนาทีนี้นะครับ คุณลักษ์สวัสดีครับคุณบอลขอบคุณครับได้เลยครับอยากดูอะไรอยากชมอะไรจัดให้จ้าจัดให้ตามเสถียรภาพนะครับมีอะไรก็จะให้ดูกันไปนะครับเงาๆวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเผื่อได้ลุยอะไรก็จะมีของแปลกของใหม่มาชื่นชมกันนะจ๊ะของแพงของดีเป็นเรื่องธรรมดานะครับดีแล้วต้องแพงนะครับแรงแล้วต้องเล่นแต่ถ้าไม่ดีไม่แพงก็ไม่แรงไม่เล่นเป็นธรรมดานะครับบางรุ่นบางอย่างนั้นค่าความนิยมอาจจะซบเซาไม่หวือหวานะครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุดหล่ออ้อสวัสดีครับพี่เอกภาสนะครับพี่แบงค์นะมึงอินนี่หนุ่มรูปหล่อถูกหวยแม่งได้ทุกงวดนะครับมีอาหารการกินมาฝากทุกอาทิตย์มากรุงเทพเขาเลยล่ะมาแล้วขนมถั่วแปบนะครับขนมอะไรอ่ะขนมเหนียวขนมหวานโอ้อาหารหวานคาวแกงป่าแกงเผ็ดโอ้สารพัดคนนี้เรื่องการเอาของฝากนี่ต้องติดอันดับอ่ะพูดถึงของฝากกราบขอบพระคุณเฮียจุ้ยนะครับเฮียจุ้ยเด็กบ้านนอกแม่สายนะครับทำบะจ่างเทศกาลไหว้บะจ่างเนี่ยนะครับส่งบะจ่างมาบะจ่างบะจ่างยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงแล้วต้องไปนึ่งกินเว็บไม่ได้เว็บแล้วแข็งเลยสวัสดีครับท่านอัดครับลิงน้อยห้อยพระสวัสดีครับพักกินสวัสดีครับปิยศักดิ์สวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีท่านยังอยู่ในหัวใจเราเสมอนะครับเราถือว่าเป็นคนรักพระคนเคารพพระคนชอบพระเช่นเดียวกันนะครับเรื่องอื่นไม่ว่ากันใครจะรวยใครจะจนใครจะมีพระหลักใครจะมีพระย่อยเราล้วนแล้วเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเป็น FC แฟนคลับเป็นคนที่เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเครือเดียวกันพี่ชำนาญสวัสดีครับนะครับเป็นมนุษย์บุตรชนนะครับยามินเกียรติมินศักดิ์ศรีนะครับใครใหญ่ใครโตเราก็เคารพกับไหว้เทิดทูนเขาท่านมาท่านไปนายครับนายจ๋าว่าไปแต่อย่าละเกียรติเดียดฉันผู้ด้อยโอกาสผู้จนต่ำต้อยนะครับคุณขับเบนซ์เขาขี่จักรยานเราก็มนุษย์เดินดินเหมือนกันวางรถแล้วเราก็เดินออกหน้าบ้านเหมือนกันนะครับไม่มีใครขี่รถพุ่งออกมาจากตัวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัตถุนะครับวัตถุค่านิยมเราเข้าใจนะครับแต่เกียรติและศักดิ์ศรีในจิตใจมันมีไว้เพื่อความเคารพซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับคุณลิงเก้งสวัสดีครับคุณอำนาจคุดน้อยสวัสดีครับหลายหลายคนนะครับที่ว่าเขาก็มองตัวเขาเองนั้นต่ำต้อยด้อยค่าเวลาเจอผมขอถ่ายรูปขอดูพระองค์3ล้าน5ล้านหรืออะไรทำนองนี้โอ้โหจารักเนี่ยดีนะไม่ยิงเลยขอถ่ายรูปขอกอดคอขอกอดเอวได้หมดผมบอกโอ้ยพี่ผมยังเหาะไม่ได้ถ้าวันไหนผมเหาะได้ผมให้คุยกับพี่หรอกนะครับเพราะผมบ้าไปแล้ว นะครับมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับ2แขน2ขา2ตา2หูนะครับไม่มีใครที่แม่งจะพิสดาร3มือ4ตีนนะครับเพราะฉะนั้นท่านกับผมมึงกับกูก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักหนานะครับความรู้ความสามารถเราก็มีไว้เคารพซึ่งกันและกันโอ้จารู้เยอะผมขอความรู้หน่อยอ้าวท่านใหญ่นะครับก็ขออนุญาตนะครับท่านขอพบในงานส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้เกียรติแต่ไม่ใช่ว่าพอใหญ่แล้วไปรังเกียจเดียดฉันเฮ้ยกูแม่งข้าราชการระดับไหนแล้วมึงแรงมึงเนี่ยมันไม่ได้นะครับจนก็อย่าไปก้าวก่ายครับรวยก็อย่าไปเหยียบย่ำครับนั่นแหละคือสัจธรรมของมนุษย์สวัสดีครับท่านรองอัครวินนะครับสวัสดีครับการพูดของผมนั้นพูดเพื่อให้เตือนสติทั้งตัวเองและเพื่อนฝูงเราพูดเพื่อให้เราอยู่ในสังคมที่ดีผิดหรือถูกคำขอโทษนำหน้าไปนั่นจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนะครับเขาเฉี่ยวเราชนเขาอะไรก็ช่างนะครับลงไปปั๊บขอโทษนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเสียหายอะไรไหมครับเรามีประกันเดี๋ยวเราเรียกประกันกันเนาะนะครับทุกอย่างมันก็จะเคลียร์คัดลงมาไอ้สัตว์มึงขับรถยังไงไอ้เหี้ยมึงเดินยังไงล่ะอ้าวโป่งเปียงพงเพงมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็เสียเงินกับเสียใจนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์นะครับเรื่องเรียนมีจองคิวอย่างครับเคยลงชื่อแล้วไม่แน่ใจว่ายังไงต่อลงชื่อไว้ไม่มีปัญหาครับพี่เดี๋ยวก่อนเปิดอบรม1อาทิตย์ผมจะแจ้งให้ทราบโดยโทรกลับไปถามคุณพร้อมจะเรียนครั้งนี้ไหมถ้าคุณไม่พร้อมเราจะโยนคุณไปครั้งต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับถ้าพร้อมปั๊บก็ไล่ไปตามลำดับชื่อกันไปเลยนะครับพี่ประเสริฐวังวินยูพักกิ่งข้างปากน้ำที่ไหนครับพระกิ่งพักกิ่งพักกิ่งข้างปากน้ำมันตอนนี้เหรออ๋อโอ้ยธรรมราชานะครับธรรมราชาวัดนางธรรมราชาวัดนางพญาครับธรรมราชาพระกิ่งธรรมราชาวัดนางพญาจ้ะนะครับกิ่งวัดนางคมสันนะครับโชติวิบูลสวัสดีครับมนุษย์เรานะครับถ้าอยู่ด้วยกันให้เกียรติอยู่ด้วยคำว่าขอโทษอภัยทุกอย่างไม่เกิดสิ่งเลวร้ายทุกวันนี้เราอยู่กันแบบไม่มีคำว่าขอโทษนะแล้วไม่มีคำว่าอภัยคุณทำอย่างนี้กับครูก็มีสองอย่างไม่เจ็บก็ตายนะครับแต่ไม่คิดถึงตัวเองว่า
ถ้ามึงตายกูติดคุกถ้ามึงเจ็บกูก็ไม่รู้ว่าคดีความกูจะไปอยู่ตรงไหนอีกนะครับนี่แหละนะครับทนายอัยการผู้พิพากษามีไว้เพื่อระงับกรณีพิพาทระหว่างคุณ2คนหรือคณะ1กับคณะใดแต่ถามว่าคุณจะเป็น1ในนั้นหรือ1ในคณะที่จะต้องไปขึ้นข้าราชการที่เคารพข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับมีความสุขหรือครับที่จะต้องมาเล่าให้ทนายฟังที่ต้องไปวิ่งหาอัยการนะครับหรือไปกล่าวคำต่างๆต่อหน้าท่านผู้พิพากษาทั้งที่ทนายก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์อัยการก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผู้พิพากษาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ดูสำนวนจะคำกล่าวอ้างถามว่าบางครั้งถูกก็กลายเป็นผิดผิดก็กลายเป็นถูกเนี่ยเพราะอะไรเพราะศาลท่านก็พิจารณาตามสำนวนนะครับว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่นะเกิดการพิพาทต่อยกันป้องเปี้ยงป้องเปี้ยงถามมาว่าเฮ้ยมึงไปต่อยเขาทำไมไอ้เย่ท่านก็บอกว่ามาด่าพ่อกูทำไมไอ้นี่ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ชนกูกูจะไปด่ามึงได้ไงอ้าวกลายเป็นว่ามันมีประเด็นไป 4-5 ประเด็นทั้งที่เรื่องในใจคือมึงไม่ยอมไงถ้ามึงยอมนะเฮ้ยขอโทษนะชนเมื่อกี้นี้นะอย่าโกรธนะนะมันจะบอกไอ้สัตว์เดินสติละขอโทษครับพี่ขอโทษครับแค่นี้ย้ำๆไปนะคงไม่มีใครบ้าแม่มาต่อยมึงในขณะขอโทษหรอกแต่ถ้าเกิดการต่อสู้พิพาทเอาทีนี้เรื่องไปจบที่ไหนล่ะถ้าโรงพักไม่ยอมก็ต้องขึ้นศาลนี่งานงอกเสียเงินทนายนะครับวิ่งอัยการนะครับชีวิตบัดซบจริงสวัสดีครับครับผมอะไรนะพ่อแก่ว่าพี่เลนต้อง13ครับ15รุ่นหลังครับต้องเล่น13หน้า13อันนึงหลายหมื่นครับพ่อแก่ว่าพี่เลนต้องอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้ถึงจะแพงจ้าอะไรเต็มๆก็50,000ไวๆอะไรไม่เต็มอย่างนี้ก็30,000จ้าพี่สนั่นสวัสดีครับพี่อังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนบล็อกแก้วมีบล็อกอะไรบ้างบล็อกในจ้าอันนี้ในหมดเลยนะครับบล็อกในหมดเลยบล็อกในก็จะแบ่งเป็นหลายบล็อกมีส่วนประดิษฐ์มีเพาะช่างมีห้างเตี้ยงแซงแต่นี่เป็นบล็อกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับธรรมดานะครับแต่อยู่ในพิธีเดียวกันนะจ๊ะ2475นะครับ2475ครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์150ปีสร้างฉลองกรุงนะครับถ้าเป็นเหรียญทองคำบล็อกนอกเจนีวาอันหนึ่งร่วมล้านนะครับเป็นเงินก็หลายแสนสำหรับบล็อกนอกถ้าบล็อกในเป็นเงินนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก20,000กว่าแต่ถ้าเป็นทองแดงหรืออาบก้าก็อยู่ประมาณ 6-7,000 นะครับน่าสะสมมากนะครับน่าสะสมมากพิธีใหญ่มากหลวงพ่อไปจากจงคงอีลุงอีสีแช่มมาพร้อมมาครบกระบวนท่านะครับนะครับรุ่นเรียกว่าครบเครื่องพิศนสุพรรณนะครับส่วนใหญ่สนไม่เท่าไหร่ก็อาจารย์จะมีเรื่องบกแต่ยาวๆย้ำๆมันมีหลายกรณีกดแต่ย้ำๆยาวๆอาจจะโกนส้นตีนประเด็นแรกวันนี้2กดเตือนว่าเราเลี้ยวผิดทางเฮ้ยเราไปไม่ถูกทางหรือกินเลนเขาต้องดูเจตนานะครับตามหลังมากดปานมันๆๆเนี่ยมึงไล่กูหรือมึงเตือนสติกูนะมี2กรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่คันหน้าเนี่ยเมื่อเจอคันหลังกดแต่ก็จะโยนความผิดไปว่าไอ้สัตว์นี่กวนตีนนะแซงไม่ได้แม่งก็จะแซงกูไปได้กูไปก่อนมึงไล่ไอ้เหี้ยอะไรแบบนี้นะครับแรงบันดาลก็จะเกิดนะครับอารมณ์ที่ไม่ร่วมด้วยกับการที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวก็ลงมาไอ้สัตว์มึงบีบพ่อมึงเหรอนี่ครับเรื่องเกิดนะครับสำหรับยามองใหญ่กระไรทองหรือว่าเต๋อสวยๆ10,000 กว่าบาทนะครับพี่หมีซับเนสวัสดีครับพี่แสงสมภพสวัสดีครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาและทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราดับเจตนาได้ไหมถ้าเจตนาว่าไอ้เนี่ยแม่งอย่างเงี้ยกูจะเอาเรื่องถ้าเราดับว่าเออกูจะไปเอาเรื่องแม่งเลยก็จบไปนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ระงับถ้าระงับได้จบหมดแต่ถ้าระงับไม่ได้เรื่องมาทุกอย่างนะครับเรื่องมาก็เสียตังค์นะครับนะครับเหมือนเรากดใครเข้าไปโป้งนึงเนี่ยตายหรือไม่ตายไม่รู้นัดล้านเตรียมไว้นะครับจะต้องเคลียร์คดีนัดละ1 ล้านยิงถูกตัวใหญ่นะก็อาจจะโดนหลายล้านยิงถูกสเปรย์ละก็มีแน่นอน1 ล้านนะครับแต่ถ้ายิงเทวดากดขึ้นฟ้าก็20,000ก่อนเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีปืนก็ใช้มันถูกที่ผมมี4ก็บอกแต่แม่งต้องมาล้างสนิมทุกปีเพราะไม่เคยไปยิงตรงไหนเลยซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมยิงก็ไม่ได้ยิง
แต่มั่นใจว่าถ้ายิงเนี่ยผิดตัวต้องถูกหัวแน่เพราะมันสะบัดขึ้นลูกปืนไม่มีลูกตานะครับแต่เราอายุป่านนี้เราจะไปยิงกับใครนะจ๊ะพี่มณะปิยโชติสวัสดีครับพี่ออมก่อนใช้สวัสดีครับโอ้โหโปรไฟล์คนนี้ผมชอบมากถ้าเราออมมันก็จะมีใช้นะครับวันนี้ได้มา100นี่เก็บไปทั้ง70เหลือ30 30มาทำอะไรกับช่างแมงเถอะ70กูยังอยู่นี่เขาเรียกออมก่อนใช้แต่ถ้าใช้ก่อนออมอ่ะเป็นเรื่องแล้วมีเท่าไหร่ก็ใช้แมงหมดเดี๋ยวค่อยออมเพราะฉะนั้นมันจะหมดก่อนออมนะครับเงินนะครับมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันเป็นปัญหาแรกที่จะต้องเจรจานะครับเงินมันไม่สำคัญแต่มันสำคัญที่ไม่มีเงินอันนี้มันเรื่องจริงพี่ไพโรจน์สวัสดีครับพี่มิตรวัดดอนสวัสดีครับพี่ประยุทธ์สัตหีบบารมีบุตรทิมสวัสดีครับอาจารย์แชร์นะครับแชร์ไปครับได้พูดได้คุยกันสนุกสนานแชร์เข้าไปนะครับเพจเก่าคนดู500 700 800 2,000 เพจใหม่มาแล้ว70 80 90อยู่อย่างเนี้ยนะครับมันเกิดกรณีใดๆไม่รู้เหมือนกันต้องการอะไรบอกสิครับจะให้เล่าประวัติจะให้ชี้ตำหนิให้ทำอะไรบอกเลยจัดให้นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องพูดคุยสัพเพละซะส่วนใหญ่เป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องการดำรงชีวิตเป็นเรื่องของความที่ว่าคนเรานะครับพออายุมากๆมันไม่ต้องให้ใครสอนนะครับมันจะมีหน้าที่คอยสอนเขามันเป็นวัฏจักรนะครับเราผ่านโลกมามาก50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการพระรู้เช่นเห็นชาติรู้ผิดรู้ถูกรู้ร้อนรู้หนาวรู้เกรู้แท้รู้อะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นรู้อะไรควรแตะไม่ควรแตะแล้วสัมผัสมนุษย์มากหน้าหลายตานะครับตั้งแต่รากหญ้าจนถึงสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วกิริยามารยาทการกระทำมันสำคัญที่สุดนะครับความซื่อสัตย์ความอดทนความขยันนี่นำมาซึ่งความร่ำรวยนะครับเนี่ยหัวใจของมันเลยนะครับซื่อสัตย์อดทนขยันเนี่ยร่ำรวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสริมนะครับเพราะไอ้สามหัวข้อเนี่ยมันไม่อยู่ในหมู่โจรหรือไม่อยู่ในคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนไม่ประสบความสำเร็จเราสังเกตง่ายหนึ่งไม่ขยันสองไม่ซื่อสัตย์นะครับสามไม่อดทนพวกนี้จนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสริมคุณจะทำงานทั้งปี 3-40 ปียังไงคุณก็จนเพราะแม่งทำวางทำจริงจริงนะครับแต่ไอ้พวกที่อดทนนะครับขยันและซื่อสัตย์ด้วยพวกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหมดเพียงแต่ว่าจะสำเร็จระดับไหน5ล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านคุณไปเช็คดูได้พวกบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาจากอะไรมาจากเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยแล้วประเด็นแรกหัวใจของเขาเลยซื่อสัตย์คำพูดเป็นคำพูดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวนะครับพวกนี้ชัดเจนนะครับแล้วขยันไหมโอ้ยตีห้าตื่นแล้วสี่ทุ่มยังไม่นอนเลยอ่ะยังทำบัญชีอยู่เลยนะครับนะครับมันทั้งซื่อสัตย์ทั้งอดทนขยันไม่รวยได้ไงไม่มีความจนในหมู่คนขยันอันนี้เรื่องจริงนะครับคนขยันที่ผมสัมผัสไม่จนนะครับคนที่จนประเด็นแรกตื่นบ่ายสองนะตื่นบ่ายสองไอ้นอนแม่งนอนดึกแต่นอนดึกนอนไม่ทำเชี่ยอะไรกินกับเที่ยวนะครับไม่หาไม่ใฝ่หาวิชาไม่หาเงินหาทองนะครับหาความสนุกก็หาเรื่องมีสองอย่างบางทีได้เงินมาแบบฟุกๆก็ไปหาเรื่องให้มันเสียเงินซะนะครับไปตีไปต่อยให้แม่งเป็นเรื่องไปราวขึ้นลงขึ้นศาลไปประกันตัวนะมีเงินไว้ให้อัยการมีเงินไว้ประกันตัวหรือไม่ก็มีเงินไว้ใช้ในคุกอะไรแบบเนี้ยมันจะไปประสบความสำเร็จได้ยังไงการติดคุกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่การติดคุกมันทำให้เสียโอกาสนะครับติดคุก1ปีเท่ากับธุรกิจการงานเสียหายยับเยินทั้งหมด1ปีที่อยู่ในนั้นคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนคนที่ตายจากไปแล้วเหมือนคนที่ตายจากโลกไปแล้วเขาเรียกนรกคนเป็นเมียก็อยู่ด้วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ด้วยไม่ได้จะพบกันก็คือวันที่เขามาเยี่ยมนะครับเงินที่มีก็ถือไม่ได้ใช้ไม่ได้มีเงิน1บาทติดคุกต่อ3เดือนมีเงิน100บาทจะโดนปีนึงเพราะเงินต้องอยู่ในบุ๊กสิ่งที่จะใช้ได้คือบุหรี่แลกเปลี่ยนซื้อข้าวแกงซื้ออะไรต่างชีวิตแม่งถูกจำกัดหมดทุกอย่างแล้วคุณจะไปประสบความสำเร็จได้ยังไงคุณอยู่ข้างนอกคุณมีโอกาสเดินเจอมหาเศรษฐีเดินเจอลอตเตอรี่เดินเจอวัลคังเดินเจออะไรก็ได้ที่มันเป็นต่อยอดให้มันทำให้เป็นเงินนะครับสวัสดีครับคุณประมุขสร้อยสีทองสวัสดีคุณประจักษ์ชัยแสนหารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้เสียโอกาสเมื่อโอกาสมาวาสนาส่งฉกฉวยเลยนะครับเหมือนคนที่มีเงินอยู่แล้วมาเล่นพระถูกทางเขาก็จะเลือกเล่นพระหลักพระดังพระแพงเขายิ่งซื้อมันจะต่อยอดไปเรื่อยเราคนจนเราก็ดูในระดับพระที่เราเล่นได้สามพันห้าพันหมื่นหนึ่งพวกนี้ก็ต่อยอดไปเรื่อยพระจากวันนี้ถึงวันหน้าแพงหมด
ไม่มีองค์ไหนถูกลงหรอกถูกก็เพียงระยะเดียวนะครับ3เดือน5เดือน1ปี2ปีเต็มที่ก็3ปีอ่ะ3ปีให้หลังทุกอย่างที่เคยเล่นก็ดีดกลับมาหมดนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นวัฏจักรนะครับมันจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อ2ปีก่อนรุนแรง 2-3 หมื่นแล้วก็ดรอปลงไปนี่ไต่ระดับขึ้นมาอีกแล้ว 17,000 18,000 20,000 ขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเคยขึ้นไปถึง 10,000 ตอนนี้ก็ยังอยู่ 7-8,000 ระดับมันมีไต่ไปเรื่อยต่อแตะต่อแตะไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเคยขึ้นไป 4-5 หมื่นตอนนี้ก็มา 30,000 30,000 หน่อยนะครับพวกนี้รอวันเวลานะครับอย่างเงี้ยเคยอยู่หลักพันตอนนี้มาหลักแสนถ้าสวยจริงนะครับอย่าล้อเล่นนะครับวัตถุมงคลนั้นมีการเปลี่ยนค่าตลอดบูดูอย่างเงี้ยผมเคยซื้ออันแสนกว่าบาทตอนนี้กดเข้าไป 5-6 แสนนะครับอย่างนี้เคยซื้ออันละหมื่นกว่าบาทตอนนี้อะไร 8-9 หมื่นเฮ้ยเมื่อเช้าในลูกค้าจริงมาเลย 70,000 ได้มั้ยครับขาดทุนนะครับซื้อมา 80,000 นะครับขาดทุนนะจ๊ะเห็นมั้ยอย่างเงี้ยเคยขึ้นไปพีคสุดๆนะครับ2ล้านตอนนี้ดรอปลงมาก็อยู่ล้านต้นนะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกแต่เดี๋ยวก็วนกลับมาหมดอย่างเงี้ยเคยซื้ออันละ300ครับตอนนี้แสนกว่าแสน2แสน3มีแน่นอนนะครับแดงไปแสน5เลยนะครับอย่างเงี้ยเหรออันละ300ตอนนี้เป็นไง 60,000 นี่เหรอ2ปีแล้ว 45,000 ตอนนี้เป็นไง 102 103ไวๆไม่เลี่ยมเป็นไงล่ะจ๊ะราคาทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของวัฏจักรนะครับดูเล่นๆครับดูแก้เหงาแก้เซ็งไปนี่แม่ชีแม่ชีนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ชัมโบ้หลวงปู่โต๊ะนี่เป็นไงล่ะปลดหนี้เกสรนี่มีทั้งเลี่ยมและไม่มีทั้งตลับและไม่ตลับนะครับเกสรนะจ๊ะเกสรตะกุดคู่นะครับภาพพวกนี้ดีวันดีคืนนะครับหลวงปู่โต๊ะนี่2ปีมานี่เห็นหน้าเห็นหลังเลยคนเก็บไว้เป็นเรื่องลูกค้าคนเทลมา28ล้านเราคิดว่าพระเทลมาน่าจะลงที่ไหนได้กระชูดขึ้นไปอีกราคาเปลี่ยนแปลงไปอีกปรับอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นไปอีกนะครับยิ่งเยอะยิ่งมีแรงกระแทกเลยมีคนเล่นเยอะขึ้นว่างั้นเถอะนะครับแพงขึ้นไปอีกนะครับพี่ชัยโรจน์สวัสดีครับนะครับกูทิมนี่เป็นพระที่ล้อเล่นไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอแพงทองคำเคยซื้อ 4-5 ล้านตอนนี้กดเข้าไป 20-30 ล้านโอ้ยตายๆๆๆบอกว่าถูกเลยคุณมานิตสวัสดีครับคุณประพิษสวัสดีครับซุ้มไก่พญาไก่ชนน้องบอมนะครับในในสวัสดีครับคุณคุณกวีการนะครับสวัสดีครับStory จริงๆพระเยอะนะจอมันเล็กก็เลยเห็นไม่ทั่วเนาะไกลไกลหน่อยดิพอได้ไหมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลายๆอย่างเข้าที่แล้วมันน่าจะโอเคนะหลวงพ่อเรียบวัดเรานี้ท่าข้ามนะครับท่าข้ามหนองแขมหลวงพ่อเรียบวัดเราจอมยุทธนะอันเนี้ยไปเปิดรายนามได้มีชื่อเกือบจะทุกพิธีเลยดีกว่านะครับนี่2485ครับ2485บุคคลบพิตรพิธีใหญ่มากชาจงคงอีนะครับเขาบอกปลุกเสกให้ควันมาตัวออกหมดเลยนะครับ คนโบราณบางทีก็มีเรื่องเล่าที่มันขำๆเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าควันประตูโบสถ์ควันผู้เปล่า นะครับแต่เขาบอกว่าจอมขมังเวททั้งนั้นนะครับที่อยู่ในพิธีพระรุ่นเก่าเข่งนะครับแล้วก็วิชาถึงบางสิ่งบางอย่างทำในสิ่งที่เราฟังแล้วตกใจนะครับไอ้ที่ไฟก็ตกใจนะเออขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับปกสิจันโทไม่แรงครับพี่อยู่20,000กว่านะจ๊ะสิริจันโทปกวัดบรมนะครับปกวัดบรมจันสิริจันโทนะครับเจ้าคุณอุบารีคุณูปมาจารย์นะครับเจ้าคณะขนเหนือคุมจังหวัดตั้งแต่เชียงใหม่นะครับลงมาเลยนะครับเป็นคนตรวจอธิกรณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับจันทร์สิริจันโทนะครับสถิตณวัดบรมแต่ตำแหน่งนั้นอยู่วัดเจดีย์หลวงนะครับเมื่อสมัยปีพ.ศ. 2470กว่านะครับทำการตรวจอธิกรณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับตอนนั้นในสมัยของพระสังฆราชพุทธชงหรือชินวรสิริวัตรทรงมีดำริว่าอย่าฟังแต่พระเมืองให้ฟังพระป่าบ้างโอ้โหต้องถือว่าสังฆราชองค์นี้เด็ดขาดเห็นตรงนะครับเตือนจันทร์สิริจันโทให้ฟังครูบาบ้างอย่าฟังแต่เจ้าคณะจังหวัดบทสรุปแล้วครูบาไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่เสมาบุตโตเสมาบุตโตต้องดูครับยันตรีหรือพัทยศอย่างกรณีพัทยศตรงนี้ก็20,000นะจ๊ะนี่ถ้าเป็นเสมายันตรีก็น่าจะดีกว่ามั้งอันนี้พัทยศนะจ๊ะพระบางองค์บางอย่างเนี่ยชีวประวัติเกียรติต่างๆโอ้โหซาบซึ้งกินใจเหลือเกินนะครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับบางอย่างเนี่ยเรากราบไหว้สนิทใจบางอย่างเนี่ยเรารู้เกียรติประวัติแล้วโอ้โหพ่อเก่งขนาดนี้ดีขนาดนั้นนะครับสมควรแล้วที่หลวงพ่อจะแพงสมควรแล้วที่หลวงพ่อจะมีราคาค่างวดเป็นแสนเป็นล้านอะไรแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าพระบางรูปในปัจจุบันประเภทแบบนั่งกินน้ำชาอยู่ห้องแอร์นะเบนสปอร์ตประจำตำแหน่งคนละมุมมองเลยสมัยก่อนต้องทุดงสิจ๊ะเดินจะเดิน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 ไม่ใส่รองเท้าด้วยเป็นไงล่ะใครจะนิมนต์ไปไหนอย่างไรอะไรอ้าไปหมดนะครับดูแลลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสุดยอดจริงๆนะครับฟังเกียรติประวัติของหลวงพ่อแต่ละรุ่นแต่ละองค์นี่แน่นอน ถ้าผมประจำวันหลวงพ่อโตตอนนี้ไม่มีจ้ะองค์นึงก็ไม่กี่พันบาทสวยๆอาจจะถึง10,000มั้งนะครับนะออสวัสดีครับต่อนะครับบอกแล้วนะครับคุณมนูนสวัสดีครับ ไม่ได้เช็ดกันเลยกล้องคลักไม่หมดกล้องจากกล้องมอมแมมคุณวอสวัสดีนะครับคุณองค์อาจคำร้วนสวัสดีครับคุณสาธิตแสงอินสวัสดีนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่หรืออยู่เก่านะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพูดคุยกันเนาะพระองค์ไหนชอบอยากดูอยากอะไรก็บอกได้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะหาอะไรใหม่ๆสวยๆเข้ามานะครับพระนี่ต้องหาทุกวันแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันบางคนชอบผงบางคนชอบเหรียญบางคนชอบดินบางคนชอบชิน
แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะครับปู่ทวดแข้งขีดตอนนี้แข้งขีดถ้าเอาจริงๆนะครับเกรดน่าจะอยู่สักแสนแก่ถึง 200,000 แต่ถ้ามันแชมป์ก็ราคามันโดดขึ้นไปแบบไม่รู้เรื่องอะแล้วแต่ตีนะครับบางองค์เขาเปิดกัน 400,000-500,000 ก็มีนะครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าพระเขากิฟแค่ไหนแชมป์แค่ไหนนะครับราคาพระนี่มันไม่สิ้นสุดถ้าแชมป์ด้วยสวยราคานี่มันแล้วแต่ลองเรียกเลยแล้วแต่ใครจะสู้ใครจะยังไงก็อยู่ที่กำลังนะครับอยู่ที่กำลังศรัทธาบางคนนับถือมากหลวงพ่อทวดก็กล้าซื้อนะ 3-4 แสนแต่ตลาดทั่วๆไปก็แสนแก่ครับ1,500,000-1,600,000-1,700,000ยูเรนเนี่ยครับปลอดภัยซื้อได้อะไรได้สบายใจพี่สมเจตสวัสดีครับพี่น้องพิมพ์พ่อน้องพิมพ์นะครับพี่กิติศักดิ์สวัสดีนะครับพระเนี่ยถ้าเป็นพระหลักยอดนิยมแล้วก็สวยสวยแบบไหนอ่ะสวยแชมป์ไหมสวยแบบส่งประกวดแล้ว1-4ต้องติดอันนี้ราคาแบบประสาทรั่วนะครับมีคนสู้แบบไม่สนใจอ่ะไม่สนใจราคาปัจจุบันน่ะเอาว่าปัจจุบัน 200,000 จะซื้อ 500,000-700,000 ได้ถ้าสวยขนาดนั้นแต่ถ้ากลางๆมันก็จะเบาหน่อยนะครับยิ่งช้ำก็จะถูกเลยนะครับแต่ถ้าสวยจริงแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวครับดูเดือดเลือดพ่านแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับนะครับพี่จตุรงค์ศรีกุลุงโรจน์สวัสดีนะครับผมนะครับอันนี้ก็แฟนคลับนะครับนักสู้เหมือนกันเก็บหลวงพ่อเอียเยอะเก็บหลายๆอย่างเก็บพระหลังยอดนิยมไว้พอสมควรนะครับเรียกว่าเล่นถูกทางมาถูกที่ดีทุกหลวงพ่อลุยแหลกถ้าสวยถูกใจยันเคลื่อนกับยันไม่เคลื่อนราคาต่างกันเยอะไหมครับอาจารย์เจ้าคุณนอหลังเต่าเยอะมากครับพี่สันยูถ้าเคลื่อนแชมป์ๆสวยๆผมว่าแตะแสนแต่ถ้าไม่เคลื่อนหมื่นกว่า20,000เองนะครับคือมันเล่นกันมาแบบนั้นแต่โบราณถ้าถามว่าพระพิธีเดียวกันไหมพิธีเดียวกันพระดีไหมดีดีทั้งคู่เลยแต่เราว่าเขาไม่ได้ไงนะครับทุกอย่างมันเป็นค่าความนิยมมันเป็นกลไกของตลาดแต่ถ้าเราจะใช้เราก็อย่าไปสนใจแต่ถ้าเราจะซื้อจะขายมันต้องสนใจไว้บ้างนะครับคุณชอนสาสวัสดีครับยาเกมกระบินสวัสดีครับอาจารย์ครับปักกิ่งวัดมงกุฎปี78เล่นหากันไหมครับไม่แรง10,000 กว่าบาทนะครับวัดมงกุฎไม่แรงนะครับวัดมงกุฎไม่แรงแปดมันกำนะครับทั้งนี้พระสวยพระพิธีดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ครับไม่รุนแรงนะครับราคาไม่ค่อยหวือหวานะจ๊ะว่ากันไม่ได้นะเรื่องแบบนี้คุณตื้อหน้าโตสวัสดีครับเสียกิมอันนี้ก็สุดยอดนะครับเซียนพระในดวงใจเหมือนกันศิษย์หลวงพ่อเอียนะครับซื้อขายหลวงพ่อเอียเยอะมากเป็นร้อยล้านเลยดีกว่านะครับปีที่แล้วกับผมนี่ซื้อขายก็หลายสิบล้านนะครับทําบุญทําอะไรก็ด้วยกันก็เยอะมากนะครับโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับนะครับว่าเล่นดีครับเล่นพระแท้พระหลักสากลยอดนิยมทั่วไปนะครับเป็นเพจดีครับเพจกิมกระบินนะครับคุณสรายุทธมีมากสมเด็จเผ่าอกล่องหูใบสีตอนนี้ 4-5,000 ครับเผ่าศรียานนท์นะครับอกล่องหูใบสีนะครับเผ่าสมเด็จเผ่าพระแก้วทองแดง 5,000 พี่ทองแดงเอา 5,000 นะทองแดงเอา 5,000 เลือกได้เลยมี3เหรียญ นะครับน่าเก็บมากเนี่ยโอ้นี่เงาวิ่งเลยเนี่ยถ้าเอานี้ไปเลยผมโรคจิตเงินเวลาขายชอบขายสวยก่อนอันนี้เงาวิ่งเลยเก็บไปเถอะครับใช้ไปเถอะนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าพระเก่าพิธีดีเนี่ยคุณค่ามันขนาดไหนนะครับใช้เถอะครับดีกว่าไปซื้อ
พระเกหรือพระอะไรผิดพลาดมา 4-5,000 เสียหายนะครับเสียหายนะครับคุณธีวรานะครับสวัสดีครับจันนำก็ยังอยู่ครับนี่อาจารย์นำแก้วจันนะครับจันนำดอนศาลารุ่นแรก19นะครับคล้องพระได้3องค์ผมก็ต้องคล้องพระเอียก่อนแหละนะครับคล้องหลวงพ่อเอียนะพ่อเอียนำทีมก่อนอย่างอื่นก็ไม่รู้แหละเพราะเจตนาผมมันที่สุดของผมมาหลวงพ่อเอียครับแต่ที่ผมใช้บ่อยๆไอ้พวกจตุคามเพราะวันนี้ขอได้ไหว้รับนะครับจตุคามแล้วก็พระที่ผมสร้างเองครับครูบาบุญช่วยนะครับจังหวัดลำพูนท่านละสังขารไปแล้วครูบาบุญช่วยอันนี้เจอกันครั้งแรกก็ปฏิหารเลยกุฏิเป็นสิบห้องแต่ท่านก็ออกมาต้อนรับเราทั้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันนะครับเราจะไปหาท่านไม่ได้บอกว่าจะกล่าวใครนะครับปรากฏว่าตีห้ากว่าหกโมงท่านเปิดผัวมาเราเจอท่านท่านเจอเรานะครับท่านยังไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักท่านเราถามปังเอาถูกองค์เลยอันนี้และหลังจากสร้างพระชุดหนึ่งได้เงินไปทำเขื่อนนะครับที่วัดจุฬามณีจังหวัดอยุธยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนพิธีพุทธวิเศษพูดหลายๆครั้งหลายๆหนย้ำย้ำย้ำนะครับว่าพระพุทธเจ้านั้นสำเร็จแล้วทรงเสวยสุข7อาทิตย์49วันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็เตือนสติบอกให้สงสัยหลวงพ่อให้หวยนะผมก็บ้าจี้ซีซัวแทงแม่งเลยเพราะว่าเจ้ามือเพื่อนกันไอ้กูแทง49 50,000 บนล่างนะไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยมึงเอาไปไหนบอกไม่รู้หลวงพ่อให้มันก็แทงตามไปด้วยเจ้ามือมันออกตัวมันแทงตามไปปรากฏว่า2ตัวออก4ข้าวจริงนะครับผมก็เลยใช้ติดตัวอยู่ตลอดนะครับเพราะถือว่าจะเรื่องบังเอิญหรือเรื่องอะไรก็ช่างอ่ะแต่1เนี่ยทำให้ผมสร้างเขื่อนสำเร็จ13ล้าน2ทำให้ผมเนี่ยถูกหวยเป็นล้านมันเป็นเรื่องประหลาดนะครับอันนี้ต้องศรัทธาเคารพทะละสังขารไปแล้วนะครับคุณมณะปิยโชติสวัสดีครับคุณวิชาญหอมลำดวนสวัสดีครับนะส่วนหลวงพ่อเอียนะผมเจอหลากหลายเจอมาสารพัดนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีแคล้วคลาดปลอดภัยเยอะหลายๆเรื่องนะครับซึ่งคนไม่ประสบกับตัวเองก็พูดไปมันก็โกหกกันนะมันก็กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องบ้าจี้นะครับแต่เราประสบการณ์ชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเชื่อมั่นของเรานะครับเพราะมุ้ยไม่มีเลยนะครับหมดจ้ะมุ้ยนอนไล่นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวขึ้นร้านก่อนนะครับวันนี้มีนัดเช้านะจ๊ะคืนนี้จะได้ดูของว่ามีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะครับโอเคนะครับพี่ประเสริฐห้อยหลวงพ่อเรียบเพื่อราคาหลวงพ่อขยับขึ้นครับโอเคครับโอเคนะครับกลับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ